สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยู่กับอาจารย์เชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์นะครับหรือว่าในวงการมวยเลือกกันก็คือป่าเชิดถูกต้องไหมครับอยากให้ป่าเนี่ยเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของจำปาทองณนนทชัยในอดีตหน่อยครับเพราะว่าป่าเชิดเนี่ยเป็นหัวหน้าค่ายมวยณนนทชัยใช่ไหมครับครับพูดถึงลูกศิษย์คนนี้หน่อยครับจำปาทองณนนทชัยในอดีตเนี่ยเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วลูกเตะก้านคอเนี่ยที่มาที่ไปยังไงบ้างฮะเอาเบื้องต้นก่อนว่าได้ครับเบื้องต้นเนี่ยนักมวยเนี่ยถ้าจะได้ขึ้นมาระดับเนี่ยนักมวยต้องมีวินัยครับผมจำปาทองเป็นนักมวยที่มีวินัยมากๆมีวินัยสูงครับแล้วไม่เกี่ยงการซ้อมครับให้ทำอะไรก็ทำเด็กมีวินัยเด็กมีความอยากได้อยากรู้อยากเป็นครับวินัยก็สุดยอดครับทำอะไรก็ไม่บ่นให้ทำอะไรก็ทำครับทีนี้ในลักษณะที่เตะก้านคอเนี่ยมาฝึกเตะก้านคอเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันเนี่ยครับฝึกทุกวันฝึกจนเกิดความชำนาญยืนใกล้ๆเนี่ยเตะได้ระยะประชิดได้เลยอะระยะประชิดใกล้ๆในระยะใกล้ๆคู่ต่อสู้มันจะคิดไม่ถึงครับเตะได้ยังไงครับขึ้นไปตัวมันเตะทุกวันเนี่ยตัวมันจะอ่อนตัวมันจะอ่อนขามจะยืดเส้นมันจะยืดแล้วมันอ่อนอ่อนปั๊บเมื่อขึ้นไปปั๊บต้องตวัดลงเนี้ยครับปั๊บตวัดลงเนี้ยมันจะมีเตะทุกวันวันนึงยังไม่มีก็200ทีเตะกระสอบครับถ้าเน้นๆหน่อยทำงานทำงานเนี่ยก็300ถึง400อะไรแบบนี้เตะทุกวันโอ้โหคือฝึกจนชำนาญจนชินไปเลยชำนาญใช่ฮะใช้คำว่าชำนาญครับแล้วจำได้ไหมป่าเชิดจำได้ไหมว่าจำปาทองเคยเตะก้านคอนักมวยคนไหนมาบ้างเอาเท่าที่จำได้นะเอาเท่าที่จำได้ครับชมกเพชรห้าพลังแสนเชิงปิ่นสินชัยแสนเชิงเป็นสินชัยจอมโวลูกเขาขวางจอมโวเชิญยิ้มคนเดียวกันแสงเทียนแสงเทียนน้อยสหลุงโลดแสงเทียนน้อยสองเทียนน้อยรู้สึกว่าจะสองคนแต่ละคนนี่ระดับดังๆทั้งนั้นเลยบุญนำเตะแชมเปี้ยนนั่นน่ะครับบุญนำครับสจารุณีสจารุณีแล้วก็ไอ้โหเยอะมากเยอะสามารถไหมสามารถเคยเตะไหมสามารถไม่เคยเตะเคยชนะสามารถสองหมดเป็นนักมวยที่สามารถไม่เคยเอาชนะได้เลยนั่นก็คือจำปาทองถูกต้องครับใครคนวะโหเตะกันคอเตะเยอะเยอะเนาะเตะเยอะมากเลยเตะมวยเองนั่นครับทีนี้เวทีราบเนินนะประมาณนั้นเตะจนเขาให้รางวัลให้ทีวีเป็นเครื่องครับอ๋อมีรางวัลเตะก้านคอด้วยก็คือทีวีสนามเบอร์อ๋อสนามในสนามมันให้เตะได้สุดยอดจริงๆเลยครับค่ายมวยของผาเชิดเนี่ยโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยครับที่ถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ายังเปิดอยู่เนี่ยจะกี่ปีแล้วเนี่ยปิดไปนานหรือยังฮะนะผาเชิดครับนานแล้วครับก็ปิดมาก็ประมาณเกือบ30ปีเกือบ30ปีแล้ว30ปีนะป่าเชิดภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้ขนาดไหนจำปาทองณนนทชัยครับใช้คำว่าภูมิใจในเรื่องภูมิใจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเขาเป็นมวยที่รู้วินัยครับไม่ดื้อครับผู้รายเชื่อฟังแล้วก็ซ้อมเมื่อเป็นชิ้นเป็นอันมีความภูมิใจมากๆมีความภูมิใจมากแต่ว่าพอเขาเลิกมวยก็ออกจากวงการมวยไปเลยครับคือไม่เข้ามาเลยเหรอครับปัจจุบันนี้อยู่ไหนนะพอจะทราบไหมครับอยู่ฝั่งบางซีเมืองนนทบุรีนนทบุรีเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นเหมือนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหมขายยำขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารเปิดร้านขายอาหารขายดีขายดีแล้วก็มาผิดพลาดครับในธุรกิจบางส่วนซึ่งครับแม่บ้านทำผิดพลาดเองโอเคครับอันนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่สุขสบายสภาพร่างกายแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะก็น้องกุหลาบขาว50กว่า50กว่าพี่กุหลาบขาวนี่ประมาณ60ปีนี้เห็นเขาบอก
ใช่ประมาณนั้นประมาณ58ได้มั้ยกับบางทองเหรอครับสัก57อะไรได้ประมาณนี้แต่ว่าปัจจุบันป่าเชิดก็มาดูแลนักมวยค่ายจิตบางนนครับที่มาดูเนี่ยผมอยากเขาเห็นว่าเราทำได้อยากจะทำให้คนเขาเห็นครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาครับพอสมควรครับเมื่อเชื่อที่แล้วนี่ไอ้หนึ่งล้านเล็กรับก็รู้กี่รางวัลใช่ครับได้ยอดมวยได้อะไรต่ออะไรครับที่นี่เด็กหนึ่งล้านเล็กนี่เป็นเด็กไม่ดื้อไม่อะไรครับสั่งทำไรก็ทำครับระเบียบดีหน่อยเด็กก็มันไปกับเราด้วยยังไงก็ครับความสำเร็จต้องเกิดทำทุกวันนะต้องเก่งครับทำเด็กบางคนก็อู้บางคนก็หลบหลีกก็เอาดียากหน่อยอยู่ที่ตัวเด็กด้วยนะเนาะตัวเด็กด้วยประเทศก็คอยเสริมแต่งไปปัจจุบันนี้ป่าเชิดอายุเท่าไหร่แล้วครับ76ครับโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยนะยังพอได้อยู่พอได้อยู่ยังพอได้อยู่อ่ะวันนี้ขอบคุณป่าเชิดมากครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ